นี่แหละครับน้องนัทเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่คณะสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะแสดงว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันคุณเรียนคณะอะไรครับผมเรียนคณะสิ่งแวดรักโอ้โหเอาเชียวตบไปเนี่ยเจอคนเก่งน่ารักหน่อยไม่ได้เลยนะถือไว้ครับถือไว้ถือไว้ถือทำไมครับเราจะได้ไม่ห่างกันไกลไปไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเอาจริงๆน้องนัททำอะไรครับกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะนี่คนนี้แหละครับที่จะมาช่วยพี่เป้าของเราเพราะเขาเป็นนักผลิตพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมครับโอ้ยว่าแล้วหน้าใสนี้ต้องสร้างความสดพลังงานสร้างความสดไปดูโปรเจกต์ที่ผ่านมาของน้องนัทและทีมงานกันดีกว่าครับตั้งแต่ตัวแรกเลยเราทำตัวไหนครับตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนู้นค่ะนี่แหละครับผลงานที่น้องนัทบอกว่าเป็นผลงานชิ้นแรกใช่ค่ะมันคืออะไรครับน้องนัทใหญ่โตมโหฬารอย่างดวงอาทิตย์เลยอ่ะอันนี้เป็นกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ารุ่นแรกเลยค่ะที่ทำก็คือเป็นกลุ่มซีเนียร์โปรเจกต์อะค่ะปกติเขาต้องมีแบบทำซีเนียร์โปรเจกต์เพื่อเป็นโปรเจกต์จบอาจารย์ก็พูดขึ้นมาผมมีไอเดียนี้คุณสนใจหรือเปล่าใช่ครับเราก็กลับมาคิดนะคะเราจะทำดีไหมมันเป็นงานที่แบบว่าเราไม่รู้อะค่ะว่าสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายเราก็ตัดสินใจทำขึ้นมาค่ะแล้วผลิตได้จริงไหมครับผลิตได้จริงค่ะแล้วก็มีความพิเศษกว่ากังหันโดยทั่วไปก็คือเป็นแบบใบพัดหมุนสวนทางค่ะใบพัดหมุนสวนทางใช่ค่ะตัวนี้มีการใช้จริงหรือยังครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบค่ะแต่ตัวใช้ที่แบบว่าเอาไปโชว์เอาไปแสดงก็คือจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งค่ะมีอีกรุ่นหนึ่งเหรอครับค่ะไปดูรุ่นที่สองต่อนู้นค่ะตามเลยค่ะอโนเวชั่นช่วยชาติค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเรานะคะสำหรับเอาไว้ไปแบบว่าแสดงโชว์ในงานนิทรรศการต่างๆไม่เล็กลงมากว่ากันเยอะเลยนะครับเล็กลงเยอะครับแต่ทำหน้าที่เหมือนกันใช่หลักการเหมือนกันเปรียบเลยค่ะใบพัดเป็นแบบพลาสติกแล้วพี่ว่องอันเมื่อกี้เป็นสังกะสีใช่ไหมค่ะอันนี้จะคุ้นๆไหมคะเป็นใบพัดเป็นใบพัดพัดลมนี่ครับใช่ไหมฮะอ๋อขโมยบ้านใช้เข้ามาเหรอครับน้องอันนี้คือเราจะเน้นใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ว่าหาได้ง่ายอะค่ะแล้วก็จะใช้เป็นวงล้อจักรยานนะคะเฮ้ยแล้วฮะโอ้โหจริงด้วยนี่ไงเอาวัสดุให้วัสดุครับสวัสดีครับอาจารย์นันท์อาจารย์นรินที่เมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดโปรเจกต์เหล่านี้อาจารย์ลองอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาอย่างไรครับแรงบันดาลใจก็คือเราสถาบันของเรานะครับก็ทำการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรารู้ว่าพลังงานมันลดลงทีนี้เราจะหาแหล่งพลังงานอย่างอื่นเพิ่มเติมมาได้ที่ไหนลมก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้เจ้าลมเนี่ยถ้าเกิดมันจะผลิตไฟฟ้าได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างอันแรกก็คือมีลมอันที่สองก็คือมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอันที่สามก็คือต้องมีใบพัดที่จะมาเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกดนะครับทีนี้ลมบ้านเรามันน้อยเราจะทำยังไงให้ลมน้อยๆเนี่ยผลิตไฟได้มากขึ้นนะครับลมเราเร่งแรงขึ้นไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้มันผลิตไฟได้มากขึ้นเราก็มาดูที่ว่าองค์ประกอบอื่นอย่างเช่นตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยปกติแล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับมันจะหมุนด้วยใบเดียวนะครับก็คือมีแกนใบพัดต่อกับแกนมันก็หมุนต่อใบพัดตรงนี้ใบพัดก็หมุนไปข้างหน้าทางเดียวใช่ครับก็เห็นทั่วๆไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโรเตอร์แต่อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่กับที่เขาเรียกว่าสเตเตอร์รู้จักไหมครับไม่ใช่สเตตัสนะครับคนที่ใน Facebook นะไม่ใช่ใช่ไหมครับคนละอันเนี่ยเหรอคนละอันครับทีนี้พอสเตเตอร์ปั๊บชื่อเขาบอกว่าเป็นสเตเตอร์ทุกคนจะคิดว่ามันต้องอยู่กับที่มันต้องถูกยึดกับไว้นะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเคลื่อนที่ไปด้วยแต่เคลื่อนที่ตรงข้ามมันน่าจะผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นก็เหมือนเวลาเราเดินมาหากันเราเดินไปหาเพื่อนใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อนเดินมาหาเราใช้เวลาระยะหนึ่งแต่ถ้าทั้งคู่เดินเข้าหากันใช้เวลาสั้นลง
โอ้ยต่างคนต่างทำงานจริงด้วยใช่ครับจุดนี้ที่เป็นจุดที่แตกต่างครับไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนครับผมโอ้แล้วพอมันสวนทางกันอย่างนี้มันเพิ่มพลังได้ขนาดไหนครับอาจารย์ก็ใบพัดมันก็จะรับลมทั้งคู่แตกต่างกันครับพลังงานที่มันเปลี่ยนเข้ามาเป็นพลังงานกลนี้มันก็เปลี่ยนสลับต่อกันมันก็ทำให้ได้ไฟฟ้ามากขึ้นโดยอัตโนมัติคืออย่างน้อยๆเนี่ยสองเท่าผมสงสัยครับเวลาเอาใบพัดไปตั้งเนี่ยลมพัดปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ใบพัดหมุนใช่เราทำไงให้สองอันมันหมุนคนละทางครับทิศทางของใบองศาในการรับลมสังเกตเห็นนะครับว่าใบหน้าจะเอียงด้านหนึ่งใบหลังเอียงอีกด้านหนึ่งเวลาลมมาปะทะปั๊บตัวใบเนี้ยตรงสันเนี้ยจะบังคับให้เขาหมุนเคลื่อนที่หมุนคนละด้านใช่ครับด้านอันนี้ก็จะหมุนไปอีกด้านเลยถึงแม้ลมจะมาทิศทางเดียวกันใช่ครับใช่จะเห็นไหมว่าอันนี้เรายึดน็อตอันนี้ไม่ได้ว่าเราแทนเพกนะครับอันนี้เรามีวัตถุประสงค์โดยที่ว่าเราสามารถที่จะปรับองศาของมันให้มันมีแรงบิดได้เพราะว่าลมที่มาปะทะเนี้ยถ้าเกิดมันมาปะทะที่องศาแตกต่างกันมันก็จะสามารถเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกลได้แตกต่างกันด้วยอย่างนี้เนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เยอะแค่ไหนครับตัวนี้จะเป็นเจนขนาดเล็กค่ะ24โวลต์100วัตต์ถ้าตัวนี้ก็จะใช้กับพวกหลอด LED อะค่ะใช่ถ้าไฟในบ้านเราก็ต้องแปลงไฟไปเป็น220โวลต์แต่ถ้าเป็น LED เราสามารถต่อตรงได้เลยและอย่างที่เมื่อกี้น้องนัทคุยค้างไว้นะครับว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยก็ตัวนี้จะเน้นเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆในบ้านของเราใบพัดพัดลมบ้างล่ะอันนี้ก็ใบพัดพัดลมเหมือนกันเอามาตัดใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกครับผมก็จะมีวงล้อจักรยานเพราะว่ามันกลมไอ้โครงเหล็กกลมๆเนี่ยแหละครับใช่ครับนี่คือวงล้อจักรยานเลยใช่ครับวงล้อจักรยานเลยครับกลมด้วยเบาด้วยหาง่ายด้วยอลูมิเนียมนี่ไงพี่เห็นไหมทำไมฮะเขามีรูสำหรับซีลวดอยู่แล้วตำแหน่งได้อยู่แล้วใช่ครับยอดเลยอ่ะอันนี้ก็คุ้นๆอันนี้ก็คุ้นๆเหมือนเป็นจานในรถจานเบรกใช่ครับจานเบรกดิสเบรกจานไปขโมยบ้านใครมาครับจานแถวนี้แหละครับจักรยานเยอะไม่ใช่ใช่นั่นไงว่าเชียวใช่ครับอันพวกนี้ราคาถูกเพราะว่าเราอยากทำอะไรที่มันราคาต่ำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วต้องมีมอเตอร์เจเนเรเตอร์อะไรอย่างนี้ไหมฮะใช่ครับก็จะมีตัวเจเนเรเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็หาได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับก็มีขายทั่วไปอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับน้องนัทครับผมก็มีความรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกันครับผมนั่นแน่คุณไปอาจารย์ไก่มานี่อาจารย์ไก่รู้จักไหมฮะเย้โอ้ผมเห็นมาเยอะแล้วไปพัดแบบนี้ของเขานะมันแบบยิ่งใหญ่อลังการพอขึ้นตั้งปั๊บนี่รับลมแบบพัดกระพือกระพืออื้ออื้ออื้ออี้เลยผลิตไฟฟ้าได้จริงครับครับผมอันนี้มันแบบอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับผมว่ามันดูแบบกองแข็งอะปรามาสนี่ใช้งานได้จริงเหมาไม่รู้อยากดูทดลองได้ไหมครับได้ครับได้ยินดีเลยครับนี่ทดลองแล้วเราทดลองไงดีครับกล้องฮะเอาไงดีมีแถวนี้มีที่รับลมตรงไหนไหมฮะที่รับลมดาดฟ้าเลยครับดาดฟ้าใช่ครับไปฮะพี่ก้องยกเลยแล้วน้องนัทยกตามพี่ขึ้นไปเลยครับใช้น้องเองลูกอยากรู้อยากเห็นดีนักพาออกมาตากแดดซะเลยเนี่ยฮะร้อนไหมเนี่ยโอ้พี่ผมว่าเราเก็บของลงล่างกันดีกว่าครับเป็นคนพาเขาขึ้นมาจะมาหนีก่อนร้อนหนูดูผื่นขึ้นหมดแล้วนี่เอาก็รีบๆคุยครับผมนี่เราขึ้นมาบนดาดฟ้าเนี่ยเพื่อที่จะมาดูว่าการทดสอบการหมุนของใบพัดที่อาจารย์บอกว่าหมุนสวนทางเนี่ยจริงหรือเปล่าหมุนยังไงครับโอ้โหแล้วดูสิหมุนติ้วหมุนติ้วเลยนิ่งสงบเชียร์ได้ทดสอบกันยังไงครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเรียกลมเองได้โชว์อีกคือทุกปฏิหารลงผมแอบเชียร์ไปดิมาแล้วไหนละมาแล้วอ่ะลมไหนละไม่เห็นมีลมเลยนี่ไงคุณทำแบบนี้เลยอ่ะครับเอางี้เลยพี่รอจะลมพัดรอทั้งวันเนื้อไม่ต้องรอลงธรรมชาติแล้วนะมาได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้สอบเหมือนกันนะได้ครับจริงด้วยนี่ไงใช่ไหมครับที่อาจารย์หนูก็หมุนสวนทางใช่ไหมครับใช่ยังไงครับอาจารย์ก็ใบหน้าเขาจะหมุนไปทางหนึ่งแล้วก็ใบหลังก็จะหมุนไปทางหนึ่งขึ้นอยู่กับแรงลมที่มาปะทะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่รับลมธรรมชาติที่เขาจะหมุนเป็นอิสระของเขาใบหน้าใบเดียวหมุนก็ได้ไฟใบหลังใบเดียวหมุนก็ได้ไฟ
ถ้าหมุนสวนทางพร้อมกันก็ได้ไฟมากขึ้นยอดเลยนี่ฮะเราคิดดูถ้าไปอยู่ตามบ้านเนี่ยที่มีลมพัดเนี่ยลมธรรมชาติไม่ต้องเปิดพัดลมอย่างนี้เนี่ยก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้นี่เลยครับตรงกับที่ผมมาตามหาเลยครับเพราะว่ามีคนขอความช่วยเหลืออยู่ครับชื่อพี่เป้าเป็นช่างตัดผมเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ฟังครับได้ครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเครื่องนี้เหมาะกับพี่เป้าไหมครับผมไปครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังได้เรื่องราวตรงนี้ครับครับผมใครเก็บของก็โอ้ยยกไม่ไหวหมุนใหญ่เลยผมไม่หยุดเลยเมื่อกังหันผลิตไฟฟ้าแบบหมุนสวนทางยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนกันที่จะทำให้รอยยิ้มของพี่เป้ากลับมาอีกครั้ง